สวัสดีครับอยู่กับ Toyota Vigo นะฮะ VN Turbo อีกแล้วนะครับชุดนี้ยอดนิยมขายดีทุกวันฮะวันไหนไม่ขายนอนไม่หลับฮะ YSK นะครับ9นิ้วนะครับจอ Android สำหรับ Toyota Vigo โดยเฉพาะออกแบบมาตรงรุ่นฮะระบบปลั๊กตรงนะฮะยังเลือกติดตั้งพร้อมกับชุดโปรโมชั่นดีๆนะฮะกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังและเป็นกล้องถอยในตัวจาก Edition นะครับมาดูงานติดตั้งลงรถกันหน่อยครับป้าหน้าตาติดตั้งออกมาแล้วเป็นยังไงฮะหล่อสวยใสแบบไหนฮะโอเคมาดูกันครับงานติดตั้งออกมาเป็นแบบนี้นะครับเล่นได้2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอโฮมให้ดูนี่ครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยฟีเจอร์การใช้งานล้ำๆฮะเข้าเกียร์ถอยให้ดูหน่อยฮะนี่ครับติดตั้งพร้อมกล้องถอยนะฮะนี่ฮะมีเส้นการะยะและเป็นกล้องบันทึกหลังในตัวนะครับรวมถึงเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับแบบนี้กล้องบันทึกหน้านี้มีเมมโมรีด้วยนะครับสามารถเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับ2แอปพลิเคชันนี่ครับฝั่งนี้เล่นเป็น YouTube นะครับในช่องแต่งรถนะแดมนะครับเดี๋ยวนะจะเปิดให้ดูสัก1แอปพลิเคชันครับเลื่อนดูนะฮะลองสัก1เรื่องแล้วกันนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นกล้องบันทึกฮะผมก็จะกดกล้องบันทึกให้เราดูว่ามันสามารถเล่นได้2แอปพลิเคชันนะครับฝั่งนี้เล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นกล้องบันทึกนะครับหน้าหลังนะครับพร้อมกับฝั่งนี้เล่นเป็น YouTube นะครับจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ก็จะเล่นเลยนะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะเราจะเห็นนะครับเล่น2แอปอยู่ตอนนี้นะครับในขณะที่เราเล่นอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยอีกทีฮะว่าภาพตัดไหมพอเข้าเกียร์ถอยภาพตัดนะครับหน้าจอจะเป็นกล้องถอยแบบนี้ฮะโอเคครับตัดไปครับเรียบร้อยฮะฝั่งนี้เป็นกล้องบันทึกเหมือนเดิมนะครับทำให้เป็นหน้าจอเดียวโดยการกดกึ่งกลางหน้าจอสไลด์ไปฮะสไลด์ไปฝั่งไหนนะครับฝั่งนั้นถูกปิดนะครับก็จะเหลืออยู่1แอปพลิเคชันบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้หน้าจอเต็มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นแรม2รอม32เวอร์ชัน11นะครับสามารถที่จะเช็คได้จาก CPU Z เลยนะฮะเล่นได้ครบครันนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอในทุกๆอย่างนะครับนี่ฮะเร่งเสียงตรงนี้ฮะนี่ฮะเบาเสียงตรงนี้ฮะทำการติดตั้งจอ Android นี่ฮะตรงนี้ได้เลยนะครับจอ Android จาก M Max แบบนี้ฮะดึงลงมาเชื่อมต่อนะครับดึงลงมาบนหน้าจอนะครับแบบนี้สามารถที่จะเปิดเสียงสามารถที่จะเปิดแสงไฟบนหน้าจอให้สว่างได้นะครับติดตั้งเบาเสียงบนนี้เลยนะฮะเบาแสงได้นะครับไฮลิงก์นะครับเบาแสงได้ด้วยนะฮะเบาแสงนะฮะในหน้าจอสามารถที่จะปิดไฟหน้าจอได้ด้วยนะฮะรอม4นะฮะรอม64รองรับกล้องรอบคันนะครับเป็นกล้องบันทึกปิดหน้าจอนี้นะครับตำแหน่งในการติดตั้งกล้องนะฮะได้ยินเสียงพูดอยู่นะครับนะครับเราติดตั้งในตำแหน่งแต่หน้าจอปิดไปแล้วนะครับให้เราทัชนะครับบนหน้าจอนะฮะดูแบบก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ไม่รู้เลยนะฮะสำหรับด้านข้างนะฮะนี่ครับเบาเสียงตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับแบบนี้ก็ฟังก์ชันครบครันแบบนี้นะฮะสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android ติดรถนะครับในรถของท่านก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะมีเพจโซดาวน์โหลดมี Netflix ด้วยนะครับสามารถต่อคอนโทรลพวงมาลัยได้ด้วยสำหรับคันนี้ไม่มีนะก็ข้ามไปนะครับสามารถการเชื่อมต่อบลูทูธทั้งเพลงนะครับแล้วก็บลูทูธโทรศัพท์ทำได้ด้วยนะครับมี Equalizer ในการปรับแต่งเพลงด้วยนะครับครบคันกันไปเลยโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ